สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ EP นี้นะคะเป็นตอนที่6แล้วนะคะที่ดิฉันเล่าถึงเบื้องหลังเบื้องลึกในการเสียกรุงเสียอยุธยานะคะ EP นี้ก็เป็นตอนที่6นะคะเป็นตอนที่เราต้องเสียกรุงศรียอยุธยาให้กับพม่าแล้วนะคะในการเสียกรุงศรียอยุธยาเราเสียไปเมื่อปีพศ21 1 2นะคะ สงครามขอชังเผือกจบลงเพราะอายุทยารู้ดีว่าหากสู้ไปก็มีแต่จะพ่ายแพ้จึงเริ่มการตกลงเจรจา,ากันระหว่างสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิกับบุเรงนองการเจรจา,าความเมืองครั้งนี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวเอาไว้ว่าอายุทยาต้องมอบพระรามสวนโอรสองโตพร้อมชังเผือกสีช้างกับ ขุนนางฝ่ายต่อต้านพม่าคือพระยาจัก,กรีและพระสุนทรสงครามให้แก่พระเจ้าบุเรงนองนำไปกรุงหงสาวดีเอกสารของพม่ายังกล่าวว่าครั้งนี้บุเรงนองได้นำตัวสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิไปด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้าหงสาวดีได้ตัดขอพระนเรศวรไปไว้ในกรุงหงสาวดีอีกด้วย กมพรยาดำรงราชานุภาพทรงรับตามความที่กล่าวในพงศาวดารพมา่าโดยที่ในครั้งนั้นพระมหินทราทิราชโอรสถ,ถัดมาได้ราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาส่วนพระมหาธรรมราชายัางครองเมืองพิษณุโลกอยู่เช่นเดิม แต่ดูเหมือนจะมีบทบาทควบคุมดูแลกรุงศรีอยุธยาในฐานะของการเป็นหูเป็นตาให้แก่พม่าอยู่ด้วยอีกชั้นหนึ่งในจุดนี้พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวเอาไว้เป็นหลักฐานว่าอันหนึ่งการแผ่นดินในกรุงพระนะครศรีอยุธยาพระมหาธรรมราชาบรรคบบัญชาลงมาประการใด สมเด็จมหินทาที่ราชเจ้าแผ่นดินต้องทำตามทุกประการกลายเป็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ประวัติศาสตร์ไทยจะไม่ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคําว่าได้เสียกรุงศรีอยุธยาไปให้แก่พม่าแล้วก็ตามกันนั้นด้วยอำนาจการปกครองที่แท้จริงอยุธยาก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพมา่าโดยผ่านทางการให้อำนาจกับพระมหาธรรมราชา ซึ่งในประเด็นนี้พระมหินทราที่ราชก็ทรงไม่พอพระไทยจึงมีความคิดที่จะค้นลมพระมหาธรรมราชาลงโดยการหันไปผูกสัมพันธม์มตรีกับสมเด็จพระชัยเชษฐาแห่งราชานาจการช้างแทนเก่าคือพศ2106พระชัยเชษฐากษัตริย์แห่งร้านช้างทรงต้องการเป็นมิตรกับกรุงศรีอยุธยา จึงส่งทูตมาขอพระเทพกษัตรีพระธิดาองค์เล็กไปเป็นพระชายาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงรับไมตรีแต่ตอนนั้นพระเทพกษัตรีทรงพระประชวรพระองค์จึงส่งพระแก้วฟ้าพระธิดาที่เกิดจากสนมไปถวายแทนเมื่อพระชัยเชษฐาทรงทราบว่าไม่ใช่พระเทพกษัตรี ึงถวายพระแก้วฟ้าคืนในปีพศ2107สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงทรงส่งพระเทพกษัตรีไปยังร้านช้างแต่พระเจ้าบุเรงนองทรงทราบเข้าจึงส่งทหารไปชิงตัวพระเทพกษัตรีมาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงทราบก็ทรง,งเสียพระทยัยจึงสเสด็จไปประทับที่วังหลัง ให้พระมหินพระโอรสว่าราชการแทนต่อมาได้เสด็จออกผนวดในปีพศ2109โดยมีค่าการออกบวชด,ด้วยจำนวนมากและให้พระมหินทรงได้ว่าราชการแทนอรยุทธยากับพิศณโลกมีความบาดหมางก,กันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่พระมหาธรรมราชา ได้มาดักชิงตัวพระเทพกษัตริย์ระหว่างเดินทางไปอภิเษกกับสมเด็จพระชัยเชษฐาส่งตัวไปถวายพระเจ้ากรุงคงสวดีรวมไปถึงการที่พระมหินทาราชาธิราชนัดแนะกับสมเด็จพระชัยเชษฐาวางอุบายจะไปตีเมืองพิษณุโลกและจับตัวพระมหาธรรมราชาแต่ความแตก พระมหาธรรมราชาได้รับการช่วยเหลือจากหงสวดีเสร็จึกครั้งนี้พระมหาธรรมราชาได้เสด็จไปกรุงหงสวดีในว่าเพื่ออภัยโทษทหารที่กรุงหงสวดีส่งไปลบแต่ได้กระทําการบางอย่างนอกเหนือพระราชองค์การจนเกิดเรื่องเสืยอหายความพ่ายแพ้ของพระมเหนาราชาทิราชครั้งนั้น แสดงให้ถึงความอ่อนแออย่างยิ่งของอยุธยาที่เป็นอยู่พงศวดานบางฉบับเขียนเอาไว้ว่าพระมหินได้อัญเชิญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งทรงผนวดอยู่ที่วัดเจดีสบสวรรค์ให้ลาผนวดแล้วกลับมาขึ้นครองราชหม่อีกครั้งแต่หลายฉบับบันทึกเอาไว้ตรงกันว่าเมื่อพระราเมศวรเสด็จสวรสสวรคตที่ในเขตพม่าแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิในเพศบรรพชิตก็ทรงขอลาผนวดกับพระเจ้าบุเรงนองพร้อมทั้งขอนำครอบครัวของสมเด็จพระราเมศสวนกับกรุงศรีอยุธยามาด้วยในครั้งนั้นข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและแสดงให้เห็นในเวลานั้นก็คือเรื่องราว ความบัดมางของอยุธยากับพิษณุโลกอันเป็นความขัดแย้งระหว่างพ่อตากับลูกเขยอีกชั้นหนึ่งด้วยซึ่งปรากฏในพงศวดานกรุงศรีอยุธยาเล่าว่าขณะที่พระมหาธรรมราชาพาพระเรสวนไปเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่กรุงหงสาวดีนั้น สมเด็จพระมหินทราธิราชก็กราบทูลแก่พระราชบิดาว่าพระมหาธรรมราชานี้ไม่ได้สวารีพักต่อพระองค์แล้วไปใส่ฝากไมตรีแก่เจ้าหงสวดีถ่ายเดียวจำแต่ยกทัพรีบขึ้นไปเชิญเสด็จพระเจ้าพี่นางกับราชนัตด,ดามาไว้ณนะพระนครเสียอุทยาถึงมา่พระ มหาธรรมราชาจะคิดประการใดก็จะเป็นห่วงอะไรอยู่อันพระมหาธรรมราชาเห็นจะไม่พ้นเงือมพระหัตต์สมเด็จพระราชบิดาก็เห็นด้วยตึงตัดให้พระยารามอยู่จัดแจงรักษาพระนครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระมหินทราโอรสาธิราชก็กรีทาพล สเสด็จโดยชนม,มากถึงเมืองพิษนุโลกก็รับสเสด็จพระวิสุทธิกษัตรีกับเอกาทศรสอันเป็นพระพาคิในราชและครอบครัวอพยพค้าหลวงเดิมซึ่งให้ขึ้นมาแต่ก่อนนั้นเป็นนั้นว่าพระมหาธรรมราชาได้รู้เรื่องการยกครับ มาของอยุธยาในขณะที่พระองค์เสด็จไปยังหงสาวสดีเมื่อทราบเรื่องแล้วพระองค์จึงประกาศเป็นศัตรูของกรุงศรีอยุธยาและเข้ากับพมา่าอ,อย่างเป็นทางการมั่นคงทันทีเช่นเดียวกันและแล้วสงครามที่เรียกว่าสงครามคาเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นในปีพศ2111เป็นสงครามที่เกิด หลังครั้งที่ผ่านมา6บปีซึ่งเวลานั้นพม่ามีความเข้มแข็งและเป็นผพกแผ่นมากยิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมาซึ่งสุดท้ายกรุงศียยุธยาก็ต้องเสียให้แกพม่าไปในที่สุดเป็นการสูญเสียที่ยอมรับกันว่าไทยได้เสียกร,ราชที่แท้จริงหลังจากที่เมื่อคราสงครามชังเือกนั้นนักประวัติศาสตร์บางท่านอาจจะมองว่าไทย ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นอย่างเต็มตัวเพราะพะมา่ายังคงให้แผ่นดินปกครองโดยกษัตริย์ไทยอยู่เช่นเดิมแต่ในการสงครามครั้งนี้อยุธยาต้องสูญเสียเอกราชให้แกพ่พม่าอย่างเต็มตัวด้วยปัญหาที่มาจากความแตกเดียกภายในเก็าคือพระยาจัก,กรีเป็นไส้ศึก และเปิดเมืองให้พม่าเข้าโจมตีอยุทธยาทั้งที่ต้องร้อมอยุทธยาอยู่นานถึง9เดือนสึกครั้งนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพน์เอาไว้ได้อย่างน่าติดตามว่าเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรอยู่กับพระมหาธรรมราชาที่เมืองของสวดี พระเจ้าหงสวดีเห็นไทยแตกกันขึ้นก็จึงเป็นที่ก็ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีมะโรงจุลศัรกราช930พุทธศักราช2,111แต่เป็นกองทัพเจ็ดทัพจำนวนพลพม่าว่า5 0 0แสนพระมหาธรรมราชาคุมกองทัพไทย ฝ่ายเหนือลงมาช่วยพระเจ้าหงสาวดีด้วยทัพหนึ่งทัพพม่ายกเข้ามาคราวนี้เดินทางด้านแม่สอดเหมือนคราวก่อนเข้ามาได้สะดวกด้วยไม่ต้องรบพุ่งตามระยะทางฝ่ายข้างกรุงศรีตุธยาตั้งใจต,ต่อสู้ด้วยเอาพระนครเป็นที่มั่นอย่างเดียวการที่ต่อสู้ครั้งนี้ได้ความตามหนังสือพระราชพงศาวดารว่า ผู้คนข้างฝ่ายไทยแต่งหนีเข้าป่าเสือมากเกณฑ์ระดมคนไม่ได้มากเหมือนคราวก่อนการบังคับบัญชาของพระมหินก็ไม่สิทธิขาดสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงผนวดดูต้องเชิญเสด็จลาผนวดออกมาทรงบัญชาการแต่มีพรยารำรรนรงผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชรคนเก่าคนหนึ่ง ซึ่งไม่เข้ากับพมหาธรรมราชามาทำราชการอยู่ในกรุงเป็นคนเข้มแข็งจัดการป้องกันพระนครในเวลานั้นดำน้ำทางด้านตะวันออกตั้งแต่วัดมนดบลงมาจนถึงวัดพระเจ้าพนันเชิงยังเป็นคลองคูพระนครกําแพงพระนครด้านข้างตะวันออกนั้นก็ยังอยู่ลึกเข้าไปมากด้านนี้ไม่มีแม้น้ำใหญ่เป็นคู เหมือนอย่างด้านอื่นต้องค่ายรายตลอดแต่ครั้งด้านอื่นที่มีแม่น้ำใหญ่นั้นแม้ปรากฏว่าปู่ขอรบเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งรายตลอดและในคราวนี้ไทยหาปืนใหญ่เตรียมไว้มากกว่าคราวก่อนๆพม่าตั้งรอมเข้าตีป้นพระนครนหลายครั้งก็เข้าไม่ได้ไทยขอกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุด ยกลงมาตีโอบหลังพระม่าก,ก็ตีกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุดแตกไปพระเจ้าของสวสดีตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ถึงเจ็ดเดือนตีหักเอาพระนครอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้ด้วยข้างด้านใต้รำแม่น้ำเจ้าพยาน้ำลึกลงไปจนออกปากน้ำไทยอาศัยใช้เรือใหญ่ หาเครื่องสัตาวุธและ,สะเสบียงอาหารส่งเข้าพนันคอนได้แต่ถึงกระน,นั้นช้างไทยในพนันคอนก็บอบช้ำอิดโรยรงทุกชีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็สวรรคตพระเจ้าหงสวดีเห็นตวนวจะถึงฤดูน้ำท่วมจึงให้พระมหาธรรมราชาบอกเข้าไปในพนันคอนว่า พระเจ้าหงสวสดีขัดเคืองพระยารามรุณรงคนเดียวถ้าส่งตัวไปถวายแล้วเห็นจตยอมเป็นไมตรีสมเด็จพระมหินสำคัญว่าจริงส่งตัวพระยารามรุรรุงออกไปให้พระเจ้าหงสวสดีก็ไม่เลิกทับกับเร่งการตีพระนครทั้งข้างด้านตะวันออกข้าไทยก็ยังต่อสู้แข็งแรงพระเจ้าหงสวสดี เสียรีพลลงเป็นอันมากเห็นจะตีเอาพระนครไม่ได้จึงเกี้ยกล่อมพระยาจัก,กรีที่เอาตัวไปพร้อมกับพระราเมศวนให้รับเป็นไส้ศึกแล้วไปตัวให้หนีเข้าไปในพระนครข้างสมเด็จพระมหินสำคัญว่าพระยาจัก,กรีหนีเข้ามาได้เองเห็นเป็นผู้ที่ต่อสู้กับพระม่าแข็งแรงมาแต่ก่อน ก็มอบการงานให้พระยายจัก,กรีบัญชาการรักษาพระนครแทนพระยารามรุณรงค์ข้างพระยายจัก,กรีเป็นไส้ศึกแก้งถอดถอนผัดเปลี่ยนแม่ทัพนายกองที่เข้มแข็งไปเสียจากหน้าที่ก็เสียพระนครแก่พระเจ้าหงสวดีเมื่อณวันอาทิตย์เดือน11แปม9ค่ำปีมะเส็ง จุลศกกราช931พุทธศกกราช2,112ด้วยความทรยศของไทยด้วยกันเองพระเจ้าหงสวสดีได้กรุงศรีอยุธยาแล้วตึงตั้งพระมหาธรรมราชาให้ของราชจสมบัติเอาสมเด็จพระมหินไปด้วยและเก็บริบทรัพย์สมบัติแลกว่าต้อนผู้คนพลเมืองไปเป็นฉเฉลยเสียเกือบสิ้นพระนคร ปรากฏในพระราชะพงศาวดารว่าเหลือกำลังไว้ให้รักษาพระคนครรวมทั้งชายเพียงหนึ่งหมื่นคนแล้วแต่งกองทัพพม่าให้อยู่กำกับที่ในกรุงและตามหัวเมืองที่สำคัญทุกแห่งแต่นั้นกรุงศรีอยุธยาก็ตกลงเป็นเมืองประเทศสราชขึ้นพม่าอยู่สิบ้าปี ความพ่แพ้ของกงรุงศรียุธยาครั้งนี้เมื่อสมเด็จพระมหินทรกับพระเจติวงวงและข้าราชการถูกคุมตัวไปกรุงหงสาวสดีแต่สมเด็จพระมหินทราไปสวรรคตเสียกลางทางพิเศษเจียจันพงมองว่ามองภายนอกการเสียกรุงในครั้งนี้เป็นการทำสงครามระหว่างพม่าก,กับกรุงศรียุธิยาอย่างแน่นอน แต่ถ้ามองลึกเข้าไปภายในก็เป็นสงครามของเครือญาติระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองเหนือแฝงอยู่อย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วพระมหาธรรมราชาถึงได้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาตามสิทธิที่พระองค์ควรจะได้อันเป็นสิทธิที่ราชวงศ์แห่งเมืองเหนือได้ต่อสู้มานานในประวัติศาสตร,ร์พระมหาธรรมราชา ได้ราชสมบัติโดยอยู่ภายใต้อำนาจกรุงของสวดี15บปีนานพอที่คนรุ่นเก่าจะหมดไปเนื่องจากถูกนำตัวไปกรุงของสวดีบ้างล้มหายใยจากไปบ้างพอถึงคนรุ่นลูกคือสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและเสนาข้าราชบริพารพลจึงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกใหม่ที่ไม่มีความคิดเรื่องการ แก่งแย่งชิงอํานาจกันระหว่างเมืองเหนือกับกรุงศรีอยุธยาปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์ไทยนับแต่นั้นมาอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะเห็นได้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพอสมควรเป็นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเข้ามาปกครองในเวลาต่อมา แต่ว่าไปแล้วการก้าวเข้ามาสู่บาลังของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงในกรุงศรีอยุธยานั้นนำไปสู่การสิ้นสุดการแย่งชิงอำนาจกันของสองราชวงศ์เดิมลงไปด้วยทั้งนี้เพราะนับจากนี้เป็นต้นไปหรือนับแต่การประกาศอีกราชของสมเด็จพระในเรศนสวนเป็นต้นไปกลายปรากฏว่า แทบจะไม่มีการกล่าวถึงราชวงศ์เดิมทั้งสองเอาไว้อีกเลยรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีความพยายามใดๆที่จะสถาปนาบุคคลจากราชวงศ์เดิมให้กลับมามีอำนาจที่แท้จริงอีกเลยหรือจะเป็นเพราะแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาต้องปิดฉากลงหลังจากที่ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งไปแล้วอย่างที่อาจารย์พิเศษ จียจันพง์ได้กล่าวเอาไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้นั่นคือการเสียกรุงนำมาซึ่งการล้างไพ่บุคลากรแห่งกรุงศรีอุทยยาใหม่อย่างแท้จริงภายใต้การดำเนินงานของราชวงศ์สุโขทยัยที่มีสมเด็จพระมหาธรรมราชาและมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเป็นผู้ก่อร่างสร้างอาณาจักรใหม่ให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง หากเราเข้าใจในพื้นฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้เรามองเห็นภาพของการเมืองการปกครองและที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวและความยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนะเรศวรมหาราชต่อไปซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระนะเรศวรมหาราชที่ยิ่งใหญ่ และประทับอยู่ในใจของคนสยามมานานนับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะอีพีหน้านะคะก็ค่อยมา,าดูเรื่องราวของพระนเรศวรมหาราชนะคะว่าท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะท่านทรงกอบกู้เอกราชนะคะให้ไทยหรือประเทศสยามนะคะกลับมามีเอกราชอีกครั้งหนึ่งนะคะ อีพนะีหน้าค่อยติดตามกันนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะขอพระคุณทุกทกท่านมากนะคะอย่าลืมติดตามช่องสุดเคสชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพนะีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านแต่ไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณค่ะ